อ๋อก็คือจัดไว้เป็นรอบๆไม่ใช่ครับพี่ก็คือรอบนี้เราจะมีเรือ2ลำอ่ะค่ะมีเรือ2ชุดครับเรือผีหลอกรออยู่ที่แล้วเรือผีหลอกจะนำไปแล้วเรือ2ชุดก็คือทิศเหนือทิศใต้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคือว่าเราไม่รู้หรอกทิศเหนือจะได้ปลามากหรือทิศใต้จะได้ปลาน้อยเพราะฉะนั้นก็คือว่าเดี๋ยวคนเรือเนี่ยผมคุยกับน้องเขาแล้วพาได้ปลาปุ๊บเขาจะเปลี่ยนปุ๊บแล้วเขาก็จะปกพี่ก็ถ่ายกันเลยที่เรียนก็คือพี่อยู่บนเรือใช่ไหมทั้งหมดเป็นเรือกี่ลำที่จะซัดไปคือพี่พี่เอางี้เลือกพี่หลอกอ่ะผมให้ยูทีวีลง2คนแล้วก็พี่เล็กกับคุณทอมลง2คนที่เหลือคือผู้ติดตามลงลำละ5คนดีเลยก็คือตามเรือไปนะครับโอเคครับติดตามที่ไหนเดี๋ยวก็นี่ไงเราไปส่งเพื่อนก่อนเอาชูชีพมาก่อนให้คนที่จะลงใส่ชูชีพก่อนเลยเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่เล็กผมรบกวนนิดพี่เล็กพี่ชิมาครับถ้าเกิดมีแบบว่าเนี่ยให้พี่เขาพูดได้เลยเกี่ยวกับเรื่องเรือที่เราการทำอะไรเงี้ยครับอันนี้ได้ไหมได้ครับทวนชัยชาแนลสวัสดีครับผมพบกับผมนายทอมจากทวนไทยอีกแล้ววันนี้ผมพามาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทกับตำนานการหากินแบบชาวบ้านที่เราจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆในปัจจุบันการจับปลาด้วยวิธีการที่ชื่อว่าเรือผีหลอก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 แค่พูดก็ขนลุกแล้วตอนนี้นะครับทีมงานของเราก็กำลังจะเดินทางไปที่เรือผีหลอกส่วนหน้าตามันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นพร้อมๆกันเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่นะครับเจ้าของเรือผีหลอกรอเราอยู่ฝั่งโน้นแล้ววันนี้ผมจะพาเจาะลึกวิธีการหาปลาแบบโบราณสุดๆพี่ครับข้างหน้าเราชื่อวัดอะไรครับนั่นวัดวังหินวัดสัพพยาชื่อเดียวกับอำเภอสัพพยาถูกต้องไหมครับอ๋อตอนนี้กำลังมีงานนะครับโอ้นี่จากวัดสัพพยาเราเห็นไฟแสงสว่างจากวัดนี่ก็คือฝั่งตรงข้ามเป็นบริเวณที่เราจะมาขึ้นเรือผีหลอกจริงๆเรือผีหลอกอยู่ข้างผมนี่แล้วแต่คงจะดูกันไม่ออกใช่ไหมครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงสักครู่พี่ครับพี่ช่วยเล่าอธิบายคร่าวๆก็ได้ว่าเรือผีหลอกมันทำงานยังไงเนี่ยครับมันปลามาทางไหนอะไรยังไงครับเรือครับอ๋อเหรอเหรอครับถ้างั้นพี่ก็ควรนั่งพี่ก็ต้องหันหน้าไปต้องหันหน้ามาถูกแล้วแล้วมันมาเพราะอะไรครับอะไรที่หลายอย่างตามข่าวเรื่องเหรอไม่กลัวครับแต่กระดานนี้เราใช้สีขาวเป็นหลักอ่ะเนาะเห็นนะครับเห็นในเวลากลางคืนเลยพอแล้วใครรู้ว่าเขาปลาแต่ก็เป็นกระดานขาวแต่ทำกันมานานอย่างบ้านพี่นี่พอจะจำได้ไหมครับรุ่นยายรุ่นปู่รุ่นไหนเขาทำรุ่นปู่เลยอ๋อก็ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันหาดูยากมาก ช่วงเวลาที่เราจะต้องดักให้ปลาหรือล่อให้ปลามันกระโดดเข้าเรือเราจะต้องดับไฟทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วผมจะถ่ายประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมืด นิดนึงโอเคเอาละครับณจุดนี้นะครับผมสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือดึงเชือกที่อยู่ในเรือเชือกเส้นนี้มันโยงไปที่เสากระโดงของเรือลำนู้นครับอาจจะนี่ครับพอมันเหนียวเอาเสากระโดงลงมากระดานมันก็จะจมลงไปในน้ำเป็นกลไกแบบเรือคู่ครับตอนนี้เรือที่ใช้ลากเรือผีหลอก
กับเรือผีหลอกที่อยู่ติดกันเป็นเรือแฝดกำลังจะออกเดินทางไปหาปลาไปเลยครับแล้วดูว่าเราจะได้อะไรบ้างตอนนี้เรากำลังผลักทำการผลักให้เรือผีหลอกมันออกไปอีกด้านนึงฮะกลับเรือได้ด้วยฮะบนนี้สุดยอดแล้วกลับเรือได้ด้วยครับพี่ครับมันมีหลักการยังไงครับในการที่เราจะขับไปหาตรงไหนหาปลาตรงไหนดีขับล็อกข้างตะลิ่งไปเรื่อยอ๋อเหรอไม่ได้มีหลักการอะไรมากไม่ติดอ๋อแล้วไกลจากวัดเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยจากวัดเท่าไหร่ครับกิโลแล้วนะครับประมาณโลเหรอครับแผ่นกระดานขาวคือตัวไหนอะคะตัวนี้ใช่ไหมกระดานขาวใช่ที่จุ่มน้ำที่จุ่มน้ำลงไปเนี่ยครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ระยะทางสักประมาณกิโลหนึ่งเดาเอานะครับจากดูจากวัดที่มีแสงไฟ เราจะเห็นว่ากระดานผีหลอกกระดานสีขาวนะจุ่มลงไปอยู่ในน้ำเทคนิคการหาปลาแบบนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ Amazing มากและใช้กันเยอะในอดีตและค่อยๆหายไปทุกวันนี้ยังโชคดีครับที่ยังคงมีอยู่บ้างที่ใช้วิธีการจับปลาด้วยเรือผีหลอกเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มจับปลาแต่เรากำลังหาทำเลที่เหมาะสมตอนแรกเราคิดว่าปลาเห็นกระดานสีขาวแล้วจะกระโดดขึ้นเรือลำนู้นที่ไหนได้ที่ไหนได้มันมาลำนี้ครับแล้วไปไหนแล้วอ่ะนั่นไงเออกระโดดขึ้นมาเห็นเลยเมื่อกี้โอ้โหเชื่อพี่ไหมสุดยอดเลยอ่ะงงเราควรจะปล่อยมันลงงงมันเลยมันเล็กไปเนาะแล้วก็ปล่อยแล้วพี่เขาก็จะเอาไม้พายตีหัวคนปล่อยปลาว่าแต่เมื่อกี้มันดึ๊บเข้ามาเองเลยอ่ะตกใจเลยนี่เขาเรียกว่าปลามันตกใจที่เจอเรือผีหลอกนะครับผมกระโดดขึ้นเรือซะงั้นครับเดี๋ยวเราจับตาดูอีกสักพักว่าจะมีเข้ามาอีกไหมตอนนี้วุ่นวายอยู่กับการหาปลามันหนีเข้าไปในท้องเรือแล้วโอเคมันก็ประหลาดไงครับอ้าวแล้วทีนี้ไม่มาพอตั้งกล้องรอมันไม่มาแล้วอ่ะเอานั่นไงเข้าไปแล้วเข้าไปลำโน้นโน่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 นเห็นไหมกระโดดดึงดึงอยู่นั่นน่ะโอ้โหได้ผลมากครับเรือผีหลอกของเราตอนนี้เริ่มเข้า 2-3 ตัวแล้วล่ะแต่มันเป็นอะไรที่ Amazing มากครับ
มันเกิดขึ้นได้ยังไงเออเราจะเห็นจัดจ่าชัดๆไหมเนี่ยฮะถ้าเป็นคุณสมัครยังอยู่เขาจะบอกว่ามันประหลาดใช่ไหมคุณสมัครแล้วก็มันประหลาดแต่ถ่ายให้เทพยังไงก็ถ่ายไม่ได้ตอนปลากระโดดหรอกนะครับผมขออัดคลิปแล้วกันครับยังไม่มีมาเลยครับตอนนี้ยังเงียบอยู่หลังจากที่มาโชว์แค่ 2-3 ตัวตอนนี้เราเข้ามาใกล้ตลิ่งมากเลยนะครับผมเราจะเห็นตลิ่งอยู่ซ้ายมือแค่ช่วงไม่กี่เมตรนี่เองมันคือสิ่งที่เรียกที่สิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าเราไม่ได้หาปลาน้ำลึกเราหาเรียบตลิ่งพี่แล้วน้ำมันไม่เข้าไปในลำนู้นหรอครับน้ำมันเข้าเรือลำนู้นไหมครับพี่ใช่ครับน้ำมันเข้าไปเรือลำนู้นไหมครับอ๋อมันก็ไม่เข้าเพราะถ้ากระดานมันไม่เราไม่เลี้ยงเครื่องให้อ๋อแล้วไม่เออนั่นไงโอ้โหสองเอ้ยมาทางนี้โอ้โหอยู่ข้างผมนี่เลยโอ้โหครับผมไปซะแล้วไปแล้วครับมันต้องไปอยู่รวมกันด้านโน้นครับอย่าขึ้นไปอีกเต็มมันกระโดดเข้าเรือเองจริงๆสุดยอดครับเดี๋ยวลองซูมเข้าไปหน่อยว่าเราจะถ่ายทำอะไรได้บ้างเห็นปลาไหมครับผมตัวเล็กๆนั่นๆๆๆนะครับกระโดดอยู่นะครับผมในท้องเรือนี่แหละครับผมหลักการที่เรียกว่าเรือผีหลอกเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านยังหลงเหลือให้ชมได้ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับผมเมืองแห่งขุนเขาถ้ายังอยากจะชมวิถีชีวิตแบบนี้ต้องมาที่สัพพยาที่อื่นอาจจะมีครับแต่หาดูยากแหละผมว่านะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอนะครับผมแล้วพี่ทำมากี่ปีแล้วครับโอ้เป็น10-20 ปีแล้วครับ10-20 ปีแล้วนะวิธีการนี้นะครับวันหนึ่งที่แบบว่ามันได้เยอะๆพี่ได้กี่กิโลอ่ะ200-300 โลครับคุณเลยได้200-300 กิโลกรัมนะครับโดดใหญ่เลยตายปลาแล้วนะปลาโดดข้ามหัวเราไปเลยโอ้ยเนาะนะครับเห็นไหมครับเต็มตะข่ายติดตะข่ายแล้วมันก็จะเด้งกลับเข้ามาในเรือโอ้แสงไฟมันไม่พอเนาะเสียดายแท้นะครับผมนี่ก็สุดยอดแล้วโอ้ขึ้นแบบใช่ๆขึ้นลักษณะเหมือนแมงเม่าบินเข้ามาเองเลยครับสุดยอดแล้วตายได้ถึง 2-300 กิโลกรัมถ้าวันไหนได้เยอะนะครับหมายเหตุสุดยอดเราอยากได้ช็อตที่มันกระโดดจะอีกสักครั้งนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมแบบช้าๆถ้าเป็นไปได้ในวงเล็บ แต่ตอนนี้เริ่มเข้ามาอยู่ในเรือกันเยอะแล้วล่ะครับวิธีการนี้มันแจ่มสุดลงทุนเฉพาะน้ำมันเรือครับส่วนเรือผีหลอกก็เก็บไว้ใช้โอกาสต่อไปมันมีกติกาไหมครับแบบว่ามันต้องคืนเดือนมืดหรือคืนเดือนหงายหรือยังไงครับเดือนมืดเลยครับเดือนหงายปลาไม่ค่อยจะโดดอ๋อต้องเป็นคืนเดือนมืดนะครับค่อนข้างมืดปลาถึงจะตกใจแผ่นกระดานของเรานู่นไอ้ไหวๆอยู่นั่นคือปลาอยู่ในตะข่ายนะครับนั่นกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนั่นมาอีกแล้วเพียงแค่เราละสายตาจากเรือหน่อยเดียวครับปลาเข้าไปเลยพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นการกระโดดแบบชัดๆแต่ยังไม่เจอสุดแล้ววันนี้เราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างทรัพยากร
ISO ในกล้องดันสูงสุดนะครับเพื่อการถ่ายทำตอนนี้น้อยอาจจะมีเยอะไปบ้างสำหรับคนที่ดูผ่านคลิป YouTube แต่ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่เห็นนะครับตอนนี้เรากลับเรืออีกแล้วครับเรือผีหลอกจะเข้ามาอยู่ฝั่งซ้ายยังไม่เจอช็อตโดดเลยนะครับช็อตเด็ดอย่างวันที่ได้เยอะเนี่ยเป็นร้อยๆกิโลเนี่ยเราวิ่งกี่ชั่วโมงอะครับอ๋อถ้าปลาเยอะมันก็ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงโอ้โหเร็วมากครับผมอาจจะเป็นว่าเราสองคนนั่งมาก็เป็นได้โดดน้ำพี่เออมันกระโดดข้ามหัวเราไปก็มีครับอ๋อนี่ติดอยู่ในเรือมาอีกแล้วครับนี่นี่นี่กระโดดเข้ามาเองเห็นไหมครับนี่ครับเรือผีหลอกปลาอะไรจะเยอะครับปลาสร้อยนะครับปลาสร้อยจะได้เยอะนะครับโอ้ย 2-300 โลราคาในตลาดเป็นไงครับพี่โลนึงเขาซื้อขาย15บาทโอ้โหถ้าระดับ 2-300 โลนี่คือรายได้ดีนะครับแต่มันจะเป็นบางวันนะครับนี่เรายังเห็นวัดสัพพยาอยู่ข้างหน้าลิฟต์นะครับผมตอนนี้เรากำลังหันหน้าขึ้นไปทางวัดครับยังคงขับเรียบตะลิ่งดูให้ดีครับตะลิ่งอยู่ใกล้แค่นี้เป็นการหาปลาไปตามแนวตะลิ่งอย่างแท้จริงรอกันต่อไปครับเผื่อจะได้อะไรดีๆอ้าวกระโดดผ่านเลนจากซ้ายไปขวาเฉยพี่ครับตัวใหญ่สุดเคยเข้ามานี่ใหญ่แค่ไหนครับโอ้พวกขาปลาอะไรพวกก็มีสายไซส์ครับ5โล10โลมีหมดตัวละ5กิโล10กิโลก็มีโอ้ยไม่อยากจะนึกเลยว่ามันจะชนตุงขนาดไหนครับตาข่ายของเราตาข่ายนี้รับได้กี่โลไม่ได้ยินแต่ถ้ามันหนักๆมันก็ต้องกระเด้งเข้าเรือเองอ่ะเนาะแต่นี่เรายังไม่ได้สอดเด็ดเลยแล้วครับหลังจากที่สต็อปกล้องไปแป๊บเดียวมันพุ่งมาทีเดียว4ตัวเลยหันเล่นพี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ประหลาดไม่เคยเห็นจริงๆครับนี่เป็นครั้งแรกนั่นๆๆๆเห็นไหมว่ามันโดดลงมาจากตะข่ายหลังจากที่มันขึ้นไปตรงตะข่ายนะครับสักพักมันก็จะโดดไปโดดมาแล้วก็ตกมาในเรือนะสุดยอดแล้ววันนี้ขอให้เราได้เห็นช็อตเด็ดสักดอกหนึ่งนะครับเราก็จะกลับไปนอนได้อย่างมีความสุขเฮ้ยอย่าเหมือนดุนอะไรสักอย่างดุนฝั่งเหรอพี่ติดนิดหน่อยติดนิดหน่อยอย่าบอกว่าติดอวนชาวบ้านนะแล้วเขานัดเอ้าโอ้โหกระโดดมามี2เด้งเข้าเรือด้วยนะครับผมมาแล้วไม่แล้วคนที่เหลือเขาจะถ่ายอะไรอ่ะก็มาดูผลงานสงสัยว่าค่ำคืนนี้นะครับก็ได้เวลาสมควรเราได้ถ่ายทอดเรื่องแปลกให้ทุกชนได้ดูเราจะรบกวนเวลาของพี่เขานานมากก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาต้องออกไปหากินอย่างจริงจัง
พราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะได้ล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับแต่นี่ก็ถือว่าได้ดูได้เห็นได้ชมของแปลกจะกับตาสุดยอดมากๆที่สัพพยาจังหวัดชัยนาทไอ้ย่าแม่ตัวเล็กๆกระโดดนะกี้มันไม่กระโดดเลยนะมันมีการว่ายไปตามไม้ก่อนเกือบจะได้สอดเด็ดแห่งค่ำคืนนี้แล้วครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปท่องเที่ยวทริปถัดไปกับทัวร์ไทยชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาปะโตกระโดดมาอยู่ข้างผมเลยไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงเน่เห็นแต่หลังปลาอ๋อเออนั่นโอ้ดีกระโดดชนขาเลยครับกำลังปิดกล้องแหมมหัศจรรย์ Amazing Thailand Thailand Only